อธิบายหน่อยผมเป็นประชาชนเนี่ยผมจะเลือกทนายความยังไงอ่ะเออเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสันดานโจรกับสันดานดีซึ่งผมแยกแยะเป็นมารกับเทพครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้สังเกตแล้วเราจะเลือกทนายไม่ผิดครับทนายสายมารหรือสายโจรเนี่ยมันจะมีลักษณะของมันเฉพาะเท่าที่ผมเป็นเลขาธิการสภาทนายความแล้วเห็นพฤติกรรมการกระทำที่มีการร้องเรียน1ขี้โอโมมาก คุยใหญ่คุยโตคดีหมื่นล้านคดีพันล้านนายพลคนนั้นรัฐมนตรีคนนี้ผมว่ามาแล้วโธ่เจ้าสัวคนนั้นโอ้โหหมื่นล้านพันล้านผมทำคดีมาแล้วทั้งนั้นคุณพัชระกับพี่ใหม่เป็นไงฟังแล้วโอ้ไอ้นี่มันไม่ธรรมดาแต่ถ้าทนายดีๆเขาไม่คุยหรอกขี้โอโมมากยุ่งยากมากเรื่องโอ้โหกูคุยกับมึงแล้วทำไมยุ่งเหลือเกินวะมันจะคือมันไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านจะทุกข์จะร้อนแต่ยิ่งมาแล้วมันเหมือนไฟไหม้บ้านหูมันยุ่งยากแล้วเรื่องนี่มันต้องฟ้องคนนู้นต้องฟ้องคนนี้เฮ้ยบางทีเรื่องกูแค่นี้ทำไมโอ้โหมันสารพัดเลยปั่นราคาเปล่าปั่นราคาหรือเปล่าอาจจะก็มันโจรน่ะโจรมันนึกถึงแต่เงินมันไม่ได้นึกถึงความทุกข์ความร้อนของใครหรอกยุ่งยากมากมากเรื่องคุยเคืองทับถมเฮ้ยไอ้ทนายคนนั้นกระจอกกูว่าความมาแล้วชนะฮิโทไม่มีท่าคุยเคืองทับถมใช้คาลมหลอกล่อนะให้เขาหลงเชื่อชนะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าชนะแน่นี่ผิดบัญญัติโถเขาห้ามพูดโดยเด็ดขาดเราไม่ใช่ผู้พิพากษาที่ตัดสินเนี่ยชนะแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ผมทำมาแล้วมีตัวอย่างนู่นนี่คาลมหลอกล่อเพื่อให้เขามาจ้างเรานะแล้วก็ได้ตังค์เอาความช่อฉนแสดงต้องไปวิ่งตำรวจอ๋อนี่คือช่อฉนต้องไปวิ่งอัยการต้องไปวิ่งศาลไอ้โธ่ตำรวจรุ่นนี้ผมรู้จักศาลคนนี้เรียนเนมาด้วยกันขู่ยกันเอาความช่อฉนแสดงตะแบงหลักการควรจะใช้หลักกฎหมายข้อเท็จจริงต้องควรจะมีว่ากันตามกฎกติกาไอ้พวกนี้ไม่สนใจไม่สนใจหลักการไม่สนใจตัวบทกฎหมายปั้นผีลุกปลุกผีนั่งจากดำเป็นขาวขาวเป็นดำไอ้พวกนี้ตะแบงหลักการสุดท้ายอันธพาลเรียกพี่คลุกคลีคนชั่วมักจะว่าความให้กับหรือพวกง่ายพวกอันธพาลนักเลงค้ายาเสพติดบ่อนซ่องหรือกระทำผิดกฎหมายเจ้าพ่อเจ้าแม่จะมีทนายความพวกนี้ยืนอยู่ข้างๆซึ่งอันธพาลมีคดีแล้วก็จะเรียกว่าพี่ทนายหรือพวกมียาเสพติดถูกค้ายาเสพติดถูกจับก็จะวิ่งไปหาพี่ทนายคนนี้ครับผมจึงใช้คำว่าทนายเรียกพี่คลุกคลีคนชั่วทนายสายเหล่านี้เนี่ยคือสายโจร อย่าพยายามก้ายโดยเด็ดขาดใกล้ขึ้นมาเมื่อไหร่เจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็เสียผู้เสียคนเสียเงินมากมายมหาศาลกระล่อนปิ้นป้อนตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังทนายดีๆไม่ทำระยำแบบนี้ครับทำไมสิ่งที่อาจารย์ได้เอ่ยมาเนี่ยผมดูคุ้นมากเลย มันมีคุณสมบัติของบางคนเนี่ยอาจจะครบเลยนะที่อาจารย์พูดมาไม่ขาดสักข้องฮะผมเล่าอีกทีนึงนะวันนี้ผมจดไว้หมดแล้วนะท่านผู้ชมนะที่อาจารย์บรรชัยพูดมาเนี่ยนะฮะมันคุ้นมากกับบางคนมีคุณสมบัติครบบางคนอาจจะขาดแค่ข้อเดียวก็ได้แต่บางคนเนี่ยครบเลยขี้โอโม้มากยุ่งยากมากเรื่องคุยเคืองทับถมใช้คารมหลอกล่อเอาความช่อฉนแสดงตาแบงหลักการอันธพาลเรียกพี่คลุกคลีคนชั่วขาดไปข้อฮะอวดรวยเดี๋ยวนะตั้งแต่ต้นรายการตั้งแต่ต้นรายการแล้วผมสังเกตนะฮะอาจารย์ใส่เสื้อแบรนด์เนมมาใช่ไหมเสื้อข้างในเนี่ยใส่ทนายแบรนด์เนมแบรนด์ซุปไก่
นี่ก็ทนายแบนเหมือนกันนะแบนลังนกสภาทนายความโดยกรรมการมัญญาติอาจารย์เดี๋ยวอย่างนี้คุณพัชระเอาทนายความสายเทพให้ดูสักหน่อยดีไหมเอาเมื่อกี้สายมารสายมารไปแล้วสายเทพสายธรรมเนี่ยคุณจะเห็นว่าอย่างนี้เราน่าใกล้เราน่าฟังเราน่าคบน่าจ้างให้มาเป็นน่าจ้างให้เขามาเป็นว่าความของเราหนึ่งพูดจริงทำได้จริงคนประเภทนี้ไม่ใช่สักตะขี้โอโมมากแต่ก็ทำให้คุณได้จริงๆมีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้นเป็นสำคัญครับแล้วก็ไม่ขี้โอเอาการกระทำนำมาพูดจริงทำได้จริงอิงหลักการครับแปลว่าตัวบทกฎหมายกฎกติการะเบียบข้อบังคับข้อเท็จจริงในคดีเป็นยังไงเอาหลักการแนวทางคำพิพากษาฎีกามาอธิบายให้คุณพัชระคุณใหม่ฟังแล้วไอ้นี่มันไม่ได้นอกลู่นอกทางอะอนุมานรูปคดีแปลว่าเวลาเรามีคดีนี่ทนายคนนี้สามารถอธิบายเราเห็นภาพได้เลยว่าคดีของคุณใหม่นั้นมันจะเดินไปยังไงจะแพ้จะชนะอยู่มุมไหนข้อเท็จจริงเป็นยังไงพูดง่ายๆว่าฟังเขาแล้วนี่เห็นภาพเห็นทางเดินเห็นรูปของคดีเราได้ชัดเจนตรงข้ามกับเมื่อกี้นี้ต้องให้ยุ่งยากโอ้โหซับซ้อนไอ้มึงเวียนหัวได้ยิ่งดีกลัวได้ยิ่งดีแต่นี่ไม่มีอะไรเลยครับอนุมานรูปคดีให้เราเห็นแล้วก็มีเหตุมีผลแปลว่าทั้งหมดที่ทนายคนนี้อธิบายเนี่ยมันสอดรับด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อตัวบทกฎหมายไม่ได้อ้างอะไรเลยครับไม่ได้อ้างเทพพยดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นอ้างคอนเนคไม่ได้อ้างคอนเนคชั่นไม่ได้อ้างว่ามีบิ๊กคนนั้นคอยช่วยเหลือชอชนนั้นคอยช่วยเหลือเราอยู่โอ้ยไม่ได้อ้างใครเลยมีเหตุมีผลไม่สับสนวุ่นวายแปลว่าทั้งหมดที่ทนายคนนี้อธิบายแล้วมันรู้แจ้งเพราะคนมีคดีนี่มันสับสนนะครับใหม่แล้วมันก็วุ่นวายนะเฮ้ยแต่ฟังแล้วมันไม่สับสนอะไรเลยอ่ะเข้าใจได้หมดไม่สับสนวุ่นวายคลายทุกกังวลนะเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมแปลว่าทนายพวกเนี้ยเราไปหาแล้วทำให้เราคลายทุกข์ได้มีคดีที่กำลังเครียดอยู่คลายปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมไม่ได้เอาตัวเงิน 200,000 300,000 400,000เท่านั้นล้านเท่านี้ล้านมาเป็นตัวตั้งทนายดีๆเนี่ยเขาจะคำนึงถึงงานและผลสำเร็จของงานความพ้นทุกข์ของลูกความมากกว่าที่จะเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่ทนายสายเทพต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้